แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูผลงานของนายกรัฐมนตรีกันนะคะวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่าไม่กังวลนะคะกับกระแสป่วนประชามติเพราะว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยกำกับดูแลอยู่แล้วค่ะโดยชี้ว่าหากไม่ผ่านประชามติเนี่ยนะคะรัฐบาลก็มีแผนที่จะร่างรัฐธรรมนูญใหม่เตรียมไว้แล้วด้วยนะคะเพื่อที่จะให้จัดการเลือกตั้งได้ในปี2560ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.นะคะได้กล่าวถึงกรณีที่พลเอกธีรชัยนาควานิชผู้บัญชาการทหารบกเดินทางเข้าพบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะว่าเป็นการเข้ามารายงานความคืบหน้าการทำงานของคสช.และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักรรวมถึงสถานการณ์ชายแดนใต้ค่ะซึ่งตัวเองนั้นก็จะเตรียมลงพื้นที่ในวันจันทร์ที่25กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะไม่มีอะไรเป็นพิเศษค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันด้วยค่ะว่าไม่มีความกังวลหรือว่าเป็นห่วงอะไรในสถานการณ์ช่วงก่อนลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญวันที่7สิงหาคมนี้ค่ะเพราะว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.คอยดูแลกลุ่มที่จะออกมาเคลื่อนไหวต่างๆอยู่แล้วขณะที่คสช.นั้นก็เป็นผู้ดูแลในเรื่องของความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในกรณีที่มีการเรียกร้องให้จัดเวทีดีเบตร่างรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยขณะนี้กำลังพิจารณาจัดเวทีให้มีความเหมาะสมค่ะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังกล่าวด้วยนะคะว่าหากรัฐธรรมนูญไม่ผ่านการทำประชามติก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะโดยจะต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่จนกว่าจะมีรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งตามโรดแมปในปี2560ที่วางไว้ส่วนกรณีที่หมอดูชื่อดังหรือว่าโหนวารินนะคะได้ทำนายว่าจะไม่เกิดการเลือกตั้งในปี2560นั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำค่ะว่าเป็นเรื่องของโหราศาสตร์ซึ่งเป็นการทำนายเท่านั้นค่ะไม่หวังเพราะว่ามันก็เป็นขั้นตอนของการทำสตินะในการทำงานของกกต.นะก็ทุกคนก็ทำหน้าที่มาคสช.ก็ให้มีการเลือกตั้งใช่ไหมล่ะแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยเรื่องของรัฐมนูลกกต.ข้างล่างออกมาการทำสติก็กกต.เข้าไปดำเนินการมันทุกอันมันแยกส่วนกันทำเลยนะแต่กสช.กับรัฐบาลมีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยทั้งเองนะครับก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนของการที่จะเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยนะที่พวกเราต้องการ